สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เท sla รายสัปดาห์ฉบับที่5นะครับผมเมฆเมธพลเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ก็จะมีพูดถึงเป้าการส่งรถสําหรับทั้งปี2020นะครับว่าเท sla จะทําได้เยอะกว่าที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดไว้หรือเปล่าแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าของก i ก a า a c t o r y ที่ต่างๆที่เท sla มีครับและสุดท้ายก็มี h o l i d a y ยอัปเดตครับที่มีการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆบนรถเท sla มากมายเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ ก็สำหรับราคาหุ้นเทส l a ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เปิดตัวอยู่ที่674ครับแล้วก็ปิดตัวในวันส่งท้ายปีใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณ705ดอลลาร์นะครับทะลุ700เรียบร้อยแล้วถือว่าอาทิตย์นี้ทำได้ดีกว่าดัชนี S&P 500นะครับที่ขึ้นมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นเทส la ขึ้นมาช่วงปลายปีแบบเนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเริ่มคาดว่าเทสล a าเนี่ยน่าจะทำยอดการผลิตและส่งรถเนี่ย ได้เกิน5 0 0 0คันนะครับในปีนี้ซึ่งขาดอีกประมาณ180,000คันในขณะที่นักวิเคราะห์ Wall Street เนี่ยตั้งเป้าไว้ตอนแรกว่าจะอยู่ที่ประมาณ495,000คันหรือว่าผลิตได้ประมาณ1 7 000, 4 0 0 0คันในไตรมารสร4นี้ครับผมเองคิดเหมือนนักวิเคราะห์บนอินเทอร์เน็ตครับว่าเท sla น่าจะทำเป้าได้เกิน5 0 0 0คันและมีหลายเหตุผลเลยที่เอามารองรับความเป็นไปได้นี้ครับอย่างแรกเลยก็คือ การคาดการส่งรถของคุณทรอยเทสลบน Twitter นะครับเขาเป็นคนที่คาดจานวนการส่งรถได้ผิดพลาดน้อยมากๆนะครับเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เลขตัวเดียวเลยบางทีก็แค่2อเเขาคาดว่าเท s l a จะส่งรถได้ทั้งหมด1นึ่งแคันแล้วก็รวมทั้งปีเนี่ยได้5,2692คันครับซึ่งต่อให้ตัวเลขเขาโอเวอร์เอส t ติเมนนิดนึงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทะลุ 5, 0 0 0 0นอยู่มากครับ เหตุผลที่2เลยก็คืออ e ีเมลจากอีลอนที่ส่งให้พนักงานครับในส่วนของอ e ีเมลก็เหมือนเดิมครับบอกให้พนักงานเร่งรีบให้ผลิตและก็ส่งรถให้ทัน500,000คันด้วยแต่ในอ e ีเมลของไตมาต์เนี่ยมันต่างจากไตมาต์อื่นนิดนึงครับตรงที่อ e ีลอนเนี่ยมีพูดถึงคริติกส์ก็คือคนที่วิจารณ์เทส l a เมื่อหลายปีที่แล้วครับว่าเทส l a ทําไม่ได้หรอก500,000คันจะทําได้ยังไงในปี2020เป็นไปไม่ได้นะครับข้างในอ e ีเมลนั้นแหละอีลอนเลยบอกว่า อะไรของพวกเขาเนี่ยพวกเรากำลังจะทำได้แล้ว we are doing it ซึ่งอีลอนรู้อยู่แล้วว่าอีเมลแบบเนี้ยคนคนภายนอกเห็นแน่นอนนะครับการที่เขียนและทำไม่ได้เนี่ยก็จะดูแย่มากๆเพราะฉะนั้นผมว่าอีลอนต้องมั่นใจก่อนที่เขาจะเขียนประโยคนี้มาได้นะครับ เหตุผลที่3ก็เกี่ยวกับอีลอนมัสเหมือนกันครับก็คือหลังช่วงหลังๆเนี่ยอีลอนดูแฮปปี้นะครับมีการทวิตมีมต่างๆแล้วก็มีทวิตวิดีโอหุ่นยนต์ของบอสตันแอ a m มิกเต้นอยู่ด้วยนะครับและสุดท้ายก็มีทวิตเป็นเพลงหรือเป็นกรอนก็ไม่รู้นะครับบอกว่า Destiny Destiny no escaping that from me ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาตั้งใจจะหมายความว่าอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะพูดถึงโชคชะตาชะตากรรมของอุตสาหกรรมรถยนต์ครับที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวกับชวิตของอีลอนก็คือผู้ที่จะไปรับรถเทสลาช่วงปลายปีเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโชว์รูมของเทสลาเนี่ยแน่นสุดๆครับโดยที่พนักงานของแต่ละที่บอกว่ามียอดส่งรถแต่ละวันเนี่ยเกินกว่าร้อยคันอีกนะครับซึ่งปกติจะไม่ยุ่งขนาดนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเทสลากำลังส่งรถอย่างเต็มที่ครับและเหตุผลสุดท้ายนะครับก็คือล่าสุดอีลอนออกมาออฟเฟอร์ว่าใครที่ได้รับการส่งรถใน3วันสุดท้ายเนี่ย จะได้รับ full s e l f driving package ฟรี3เดือนเลยอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยออกมาซื้อรถที่อยู่ในสต็อกของเทส la ให้เย,ย,ยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นพนักงานให้ส่งรถให้ทันด้วยครับตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเร่งยอดได้อีกนิดนึงแล้วก็เป้าของอ e ีลอนทงไม่ใช่แค่ทำให้มันถึง500,000แต่คงแบบให้มันทะลุ500,000ไปไกลให้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยอย่างไรก็ตามตรงนี้ผมก็ไม่บายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแบบนี้มาทำให้คนที่ได้รับรถก่อนหน้้านนนนนัััวว2เี่ย รู้สึกแย่นิดนึงนะครับว่าทําไมเขาไม่ได้ทั้ง,งที่เขาซื้อก่อนนอกจากนี้มันอนอกจากนี้มันอาจจะทําให้คนแบบอยากรอที่จะซื้อ3วันสุดท้ายในไตรมาสต่อๆไปด้วยครับทางที่ดีผมว่าเท s l a ไม่ควรทําการขายแบบนี้บ่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็หวังว่าคนที่ได้ FSD ไปใช้ฟรี3เดือนเนี่ยเขาจะซื้อแล้วก็ใช้พวกนี้ต่อถือว่าเป็นการทดลองของเท s l a ไปในตัวครับว่าถ้าให้คนใช้ฟรีแล้วโอกาสที่จะซื้อต่อเนี่ยมีแค่ไหน และทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมคิดว่าเท s l a เนี่ยน่าจะทํายอดทะลุปเป้าแน่นอนครับและน่าจะทําให้นักวิเคราะห์ปรับเป้าปีหน้าด้วยซึ่งอีลอนเคยตอบนักวิเคราะห์ใน e a r n ์เน็งส์คอไตรมาที่แล้วว่าตัวเลขของยอดรถส่งเนี่ยน่าจะอยู่ที่840,000คันถึง1ล้านคันในปีหน้าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ใน Wall Street ตอนนี้เขาเกรงไว้ที่ประมาณ770,000คันเท่านั้นเองครับเมื่อปรับเป้าราคาหุ้นก็มีโอกาสขึ้นอีกครับ ส่วนเทสล a าจะทำได้ถึง1ล้านคันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาสามารถเร่งการผลิตได้เร็วแค่ไหนครับความสามารถของโรงงานเขาอบมีถึงแต่การที่จะไปถึงจุดสูงสุดของการผลิตเนี่ยมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับหนในข่าวดีที่จะช่วยเร่งยอดในอนาคตของเทสล a าก็คืออินเดียครับข่าวจากเทสมาเนียเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีด้านการคมนาคมที่อินเดียเนี่ยออกมาบอกเองเลยว่าชาวอินเดียจะเริ่มสั่งรถจากเทสล a าได้ในช่วงต้นปี2021 อีลอนมัสเองก็ออกมาทวิตคอนเฟิร์มตรงนี้เช่นกันครับและถ้าเปิดแล้วขายดีเนี่ยก็มีโอกาสมากเลยที่เท s l a จะเข้าไปเปิดโรงงานอีกโรงงานหนึ่งที่อินเดียมีข่าวจาก CNBC ที่ให้สัมภาษณ์คุณเครกเออร์วินจากร t h แคปิต a ลนะครับบอกว่าโอกาสที่เทส l a จะเข้าไปผลิตรถยนต์ในอินเดียเนี่ยสูงมากในปีหน้าจริงๆแล้วเท s l a กำลังอยู่ระหว่างการเลือกทำเลที่จะสร้างโรงงานการผลิตด้วยซ้า นอกจากอินเดียแล้วเนี่ยเทสลาก็ยังมีคุยกับเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียนะครับถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ด้วยก็หวังว่าเทสลาจะเข้ามาขายในไทยบ้างเร็วนี้นะครับสาธุส่วนโรงงานอื่นละ่ะเป็นยังไงบ้างไหนๆก็จบปีแล้วผมเลยอยากเอาโปรเกสอัปเดตของแต่ละที่มาเล่าให้ฟังนะครับอันแรกเลยก็คือกิก้าเบอร์ลินนะครับตอนนี้ก็มีกำแพงขึ้นรอบ4ด้านแล้วแล้วก็มีหลังคามาปิด หลายตึกแล้วนะครับทางเทสลาราติเนี่ยรายงานว่าการก่อสร้างนั้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้และอาจจะได้เห็นรถที่ m d e in Germany เนี่ยก่อนช่วงซัมเมอร์ที่วางแผนไว้ด้วยซ้ำส่วนกีกา t ์เท็กซัสเนี่ยก็สร้างตามกันมาครับโดยเริ่มมีกำแพงขึ้นบางส่วนแล้วครับโรงงานนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าที่เซี่ยงไฮ้และเบอร์ลินอย่างมากและจะเป็นฐานการผลิตไซเบอร์ทรัด้วยนะครับเป้ายัางตามเดิมคือผลิตปลายปีนี้ครับ ใครบอกกันว่าจีนทำได้อยู่ประเทศเดียวนะครับทุกคนเร็วพอๆกันหมดเลยถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผนเนี่ยเป็นไปได้มากที่เทส l a จะผลิตรถได้ทะลุเป้าในอีกไม่ใช่แค่ปีหน้านะครับแต่2ปีแล้วก็3ปีหน้าด้วยต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ Holiday Update นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเทสลาได้ปล่อยอัปเดตให้ผู้ใช้นะครับผมหยิบตัวหลักๆมาให้ดูแล้วกันครับอย่างแรกเลยก็คือเกมใหม่ เช่น p o ล y โทเปีแล้วก็ s โ i t a i r e นะครับอีลอนบอกว่าเมื่อรถขับเองได้แล้วเนี่ยความบันเทิงในรถจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราคงได้เห็นเทส l a กับ Partner อร์ออกเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆครับต่อมานะครับเจ้าของรถสามารถเลือกเวลาที่จะชาร์จรถได้นะครับสามารถเสียบปลั๊กทิ้งไว้แล้วก็เลือกในแอปว่าช่วงไหนค่าไฟถูกครับให้มันชาร์จตอนนั้นเป็นหลักนะครับเพื่อที่ว่าจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันเอ้ยประหยัดค่าไฟของรถได้อีกนิดนึงครับ ต่อมาก็จะมีบูมบ็อกซ์ครับอันนี้เป็นที่ฮือฮากันที่สุดในเน็ตเลยคือคุณสามารถเปิดให้เทสลาเนี่ยเล่นเพลงต่างๆนอกรถได้แล้วก็ปรับเสียงบีบแต่เป็นเสียงอื่นได้ด้วยอย่างของในไทยเนี่ยก็มีคุณจิรัตน์นะครับที่เอาเสียงนาค่อมที่ด่าว่า <c oughs> เวลาบีบแต่นะครับก็ฮาอยู่ครับโดยเฉพาะเวลาคิดถึงหน้านาค่อมไปด้วยยังไงผมก็งงนิดนึงครับว่ากฎหมายมันยอมได้ไงแต่ในเมื่อไม่มีใครออกมาว่าอะไรมันก็ดีครับสำหรับเทสลา นอกจากนี้ก็มีอัปเดตเรื่องดิสลย์กับ UI นะครับเช่นปรับวิธีการมองว่าซูเปอร์ชาร์ r เจอร์แต่และที่เนี่ยเหลือซูเปอร์ชาร์ r เจอร์ว่างอยู่กี่ตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็ปรับอินเทอร์เฟซส่วนที่เป็นรูปรถแล้วก็ตรงที่เป็นสปีดใหม่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าอัปเดตไม่ค่อยเยอะมากนะครับปีนี้ที่จริงของสนุกสนุกแปลกๆเนี่ยหลกัหลกๆก็คือมีบูมบ็อกเนี่ยแหละครับ แถมหลายคนก็ออกมาบอกว่าตัว UI ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานดีเท่าเดิมนะครับหวังว่าจะเป็นแค่ความยังไม่ชินกับ UI แล้วกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยอิมเพรสชันของผมรู้สึกว่ามันยังไม่ว้าวเท่ากับปีที่แล้วครับผมก็สำหรับข่าวเทส l a ในช่วงปลายปีเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับเว่เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขส่งรถจริงๆกันว่าเป็นเท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับปีนี้แฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนแล้วก็กับชีวิตโดยรวมนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยครับขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe หุ้นเปลี่ยนโลกด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ